สวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่กับผมบอลวิทวัฒน์สิงห์ลำพองนะครับวันนี้เราอยู่กับ2ท่านเลยท่านแรกเป็นผู้ประกอบการนะครับส่วนอีกท่านหนึ่งเป็นวิทยากรที่อบรมผู้ประกอบการอีกทีสวัสดีครับพี่หญิงครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ประจวบครับสวัสดีครับเรามาคุยกับอาจารย์ประจวบก่อนเป็นวิทยากรอบรมผู้ประกอบการในโครงการ Village E-commerce ครับมีเทคนิคการอบรมยังไงครับก็จริงๆเป็นความตั้งใจความตั้งใจที่ทำยังไงที่ให้ผู้ประกอบการที่มีความรู้ทางด้านออนไลน์อยู่บ้างแล้วหรือยังไม่มีความรู้เนี่ยทำยังไงที่จะนำสินค้าที่เขามีอยู่แล้วซึ่งเป็นสินค้าที่ดีโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะเอามาใช้จะเอาออนไลน์เนี่ยมาใช้ในการขยายตลาดเปิดช่องทางใหม่แบบนี้เนี่ยให้เกิดการเพิ่มยอดขายแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เกิดการรับรู้ในเรื่องของผลิตภัณฑ์เหล่านั้นโดยวิธีการจริงๆเริ่มตั้งแต่การแนะนำตัวสินค้าโดยให้แต่ละผู้ประกอบการเนี่ยเขาเรียกว่า storytelling ให้เล่าเรื่องของสินค้าของตัวเองว่ามีที่มาที่ไปยังไงมีเรื่องราวเป็นยังไงที่จะให้เกิดความสนใจของผู้ที่จะลูกค้าที่อยากลูกค้าในขณะเดียวกันหลังจากนั้นเราก็ลงในรายละเอียดในเรื่องของการทำออนไลน์เราเปิดสอนให้เปิดเว็บเพจเลยสอนกันเวิร์กช็อปเปิดกันในตอนนั้นเลยครับเปิดไลน์แอดเลยถ่ายรูปกันจริงๆมีสตูดิโอบ็อกซ์ที่เอาสินค้ามาถ่ายกันเลยเพื่อเอามาใช้จริงถึงแม้กระทั่งลงไปถึงขนาดว่ามีใบสั่งซื้อบนออนไลน์เลยซึ่งก็อันนี้หญิงเองก็สามารถที่จะถ่ายทอดตรงนี้แล้วก็ปรับเปลี่ยนอย่างที่เห็นนะครับก็เป็นสินค้าที่บอกได้เลยว่าเป็นพรีเมียมนะครับเป็นเจ้าผู้หลานที่พรีเมียมอีกระดับนึงที่ซึ่งเจ้าผู้หลานมีประโยชน์อยู่แล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็หญิงก็ไปทำในกระบวนการของการขายออนไลน์นะครับซึ่งก็ได้ประโยชน์จริงๆครับผมเรียกได้ว่าตัวโครงการ Village E-commerce นอกจากจะดูแลเรื่องของการทำตลาดออนไลน์แล้วยังดูแลด้านอื่นๆด้วยถูกต้องครับก็คือดูแลการออกแบบผลิตภัณฑ์ดูแลเรื่องหลังบ้านครับถูกต้องครับการจ่ายเงินแม้กระทั่งช่องทางการรับเงินด้วยถูกต้องครับโอ้น่าสนใจมากๆมาคุยกับคุณหญิงบ้างนะครับพูดถึงแบรนด์ฮาร์โมนิกเนี่ยปกติแล้วเราทำตลาดโดยทางออนไลน์อยู่แล้วหรือเปล่าครับคือของหญิงเนี่ยจะไม่เหมือนกับแบรนด์อื่นก็คือของหญิงเนี่ยเริ่มมาอบรมก่อนที่จะทำแบรนด์ออกมาขายคือจริงๆอ่ะสินค้าทำมาก่อนแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่ได้เสร็จแล้วก็ยังไม่ได้จัดจำหน่ายที่มาอบรมเนี่ยก็เพิ่งจะทำแพคเกจจิ้งออกมาเป็นดีไซน์แล้วก็ทำม็อกอัพออกมาเท่านั้นเองค่ะครับตอนที่ไปอบรมเสร็จปั๊บตอนนี้สินค้าขายมานานหรือยังเกือบ3เดือนแล้วค่ะเกือบ3เดือนแล้วยอดขายเป็นยังไงบ้างฮะยอดขายดีค่ะก็คือพอสินค้าออกมาปุ๊บคือหญิงเริ่มทำเพจเนี่ยตั้งแต่เดือนตุลานะคะก็คือทำมาเรื่อยๆๆๆๆค่ะพอสินค้าวางออกตอนเดือนก่อนปีใหม่อะค่ะก็ยอดขายเยอะมากค่ะสุดท้ายนี่ครับอยากให้พี่หญิงลองชักชวนกลุ่มผู้ประกอบการใหม่ๆที่กำลังจะเริ่มต้นการขายออนไลน์ให้เข้ามาอยู่ในโครงการ Village E-commerce ครับค่ะโครงการของการอบรม e-village commerce เนี่ยนะคะก็คือจะไม่เหมือนกับการอบรมอื่นๆทั่วๆไปนะคะเพราะว่าลักษณะของการอบรมจะเหมือนเป็นลักษณะที่เป็นมีเวิร์กช็อปเหมือนกับลักษณะของอินเทอร์แอคทีฟที่ทำให้เราแบบว่าสามารถอบรมปุ๊บเนี่ยเราสามารถเปิดขายสินค้าออนไลน์ได้เลยคือไม่จำเป็นจะต้องมีความรู้นะคะแต่ถ้าท่านที่มีความรู้อยู่แล้วก็นำความรู้อันนี้ไปต่อยอดได้ค่ะก็มีประโยชน์มากๆค่ะแล้วก็ทำเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณก็ขายของได้เลยค่ะเยี่ยมยอดเลยครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ประจวบมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณที่อยู่ด้วยครับขอบคุณค่ะ